สวัสดีครับผมอนุชิตแทนคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำม้าโยกไม้กันนะครับเผื่อเอาไว้ท่านที่มีลูกหรือว่ามีหลานนะครับจริงๆแล้วใช้ไม้สำเร็จรูปก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นไม้สนของที่ร้านก็มีอยู่เอามาใส่เปิดหน้านะครับแล้วก็มาทำเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับท่านอาจจะเริ่มต้นจากไม้สำเร็จรูปเลยก็ได้นะครับอันนี้เราใช้จิ๊กซอว์ซะส่วนใหญ่นะครับคลิปนี้จริงๆแล้วเราจะใช้เพียงจิ๊กซออย่างเดียวก็ได้นะครับเพื่อให้ง่ายและดูแล้วประหยัดปลอดภัยนะครับแต่ว่าผมอาจจะเพิ่มเติมในส่วนที่เรามีอยู่หรือว่าท่านที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะประยุกต์ใช้ร่วมกับคลิปนี้ไปเลยนะครับอันนี้เราทำตัวฐานก่อนนะครับฐานซึ่งเป็นลักษณะโค้งเพื่อให้เกิดการโยกได้นะครับก็ใช้ไม้อ่อนๆนี่นะครับดัดแล้วก็วาดโค้งลงไปแล้วก็มาซอยโค้งครับสำหรับคลิปนี้นะครับจิ๊กซอก็จะเป็นพระเอกของคลิปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆทำได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับแต่ว่าอาจจะเสริมตัวอื่นเข้ามาเพิ่มอย่างเช่นเลื่อยวงเดือนหรือว่าเครื่องใส่ไม้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าใช้จิ๊กซอก็ได้นะครับเริ่มต้นจนจบเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีไม้สำเร็จรูปนะครับเห็นไหมครับถ้ามีโต๊ะปฏิบัติงานไม้แล้วก็หนีบปากกาเข้าไปทั้งคู่เลยปรับทั้ง2แผ่นร่วมกันเลยนะครับโดยใช้กบขูดนะครับหรือว่าบางท่านก็เรียกเขียดนะครับตรงฐานนั้นใหญ่นะครับก็มาซอยออกอีก45มิลเพื่อที่เราจะเอาชิ้นส่วนที่ซอยออกนั้นมาใช้ประโยชน์ตัวอื่นก็คือเป็นตัวดามไม้ให้เข้ากันทั้งสองข้างครับครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับจริงๆซอไม้ตรงนี้ใช้จิ๊กซอตัวเดิมก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ประยุกต์ใช้ให้ครบหลากหลายมากกว่านะครับแต่ว่าจิ๊กซอก็ทำได้นะครับช้านิดหนึ่งสำหรับโต๊ะทูอินวันนั้นประยุกต์ใช้ถาดเอามาช่วยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากให้ทำงานได้สะดวกแล้วก็ดูแม่นยำขึ้นนะครับครับหลังจากนั้นเราก็มาประกอบเข้าด้วยกันนะครับเมื่อเราได้ชุดฐาน2แผ่นที่เป็นลักษณะโค้งแล้วนะครับก็ได้ชุดที่เป็นตัวดามนะครับ2แผ่นแล้วก็ยึดติดเข้าด้วยกันอันนี้เราก็ได้โครงสร้างที่เป็นชุดฐานแล้วนะครับผมสำหรับ DIY ชุดนี้จะเป็นชุดที่ง่ายนะครับคือจะเน้นไปที่การยึดเกลียวปล่อยเข้าแล้วก็ใช้จิ๊กซอนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ง่ายๆนะครับแต่อาจจะมีบางตัวนะครับที่ผมเสริมเข้ามาก็ต้องการให้เห็นว่าสามารถใช้งานด้วยได้เช่นกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วใช้จิ๊กซอได้นะครับอย่างเช่นงานตัดที่เห็นสักครู่เนี่ยเนี่ยฮะแต่ว่าอาจจะไม่เที่ยงตรงเป๊ะเท่ากับเลื่อยวงเดือนแต่ก็ทำงานได้นะครับตรงนี้ก็มาทำเป็นพื้นนั่งนะครับก็วาดให้ลักษณะโค้งนิดนึงนะครับแล้วก็บากให้เข้ากับตัวร่องนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นพิงหลังนะครับตรงด้านหลังก็ให้โค้งมนเพื่อดูสวยงามแล้วก็ดูไม่คมเกินไปนะครับแล้วเราก็มาใช้จิ๊กซอว์นะครับเก็บออกนะครับครับจิ๊กซอว์ก็ค่อยๆเล็มออกได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาขัดแต่งนะครับอันนี้ผมใช้ลูกกลิ้งจริงๆใช้กระดาษทรายมือก็ได้นะครับพันรอบไม้อันนี้มีอุปกรณ์อะไรก็พยายามถ่ายทอดให้ดูว่าใช้ได้อะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ใช้กบขูดนะครับจริงๆใช้เราเตอร์ทิมเมอร์ก็ได้นะครับแต่อยากจะสื่อในแง่ของการใช้มือดูบ้างนะครับครับเสร็จแล้วก็มาทำชุดพิงหลังที่เราวาดโค้งไว้สักครู่แล้วนะครับก็กัดออกด้วยชุดจิ๊กซอว์อเนกประสงค์ตัวนี้นะครับกัดค่อยๆกัดโค้งไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องโค้งเดียวจบก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มายึดด้วยเกลียวปล่อยนะครับตัวนี้เราใช้เกลียวปล่อยทั้งตัวนะครับจริงๆถ้าจะให้ดีทากาวด้วยยิ่งแข็งแรงนะครับอันนี้ไม่ได้ทากาวเอาไว้นะครับสำหรับการติดตั้งนั้นก็แล้วแต่นะครับอันนี้ขนาดจะไม่ได้ลงขนาดอย่างตามที่กล่าวไว้นะครับเป็นการทำ DIY ซึ่งแปลว่า do it yourself เนี่ยนะครับ DIY ในความหมายของเราเนี่ยก็คือว่าท่านทำด้วยตัวท่านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือประเภทใดก็แล้วแต่คือไม่ได้ให้ใครมาช่วยเลยนะครับท่านสามารถประกอบหรือว่าติดตั้งได้ด้วยตัวท่านเองนะครับเราเรียกว่า DIY ในความหมายของเราเนี่ยนะครับ
อันนี้ก็พอประกอบเสร็จเห็นไหมครับอันนี้ก็เอาเศษไม้มาทำเป็นตรงหัวม้านะครับเสร็จแล้วตรงนี้ผมหยอดกาวล้อเลยนะครับแล้วก็ใช้เจาะลงไปอันนี้ใช้ไม้กลม1นิ้วนะครับก็ใช้ดอกใบพาย1นิ้วเจาะลงไปเจาะส่วนเข้ามานะครับหัวท้ายเสร็จแล้วก็เอาไม้ร้อยเข้าไปแล้วก็ยึดเกียวปล่อยเป็นเหมือนคาไว้นะครับไม่ให้ไม้หมุนตามก็จะได้ตัวม้าไม้นะครับสำหรับลูกน้อยหรือว่าหลานๆของเรานะครับก็เป็น DIY ที่เราทำได้เองด้วยตัวท่านเองนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม